สวัสดีค่ะตังเมนะคะลาดตักน้ำผึ้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราใช้ช้อนกันดีกว่ามันทำง่ายมากข้อสำคัญเลยนะคะเป็นอะไรวันนี้ติดอ่านจังวะแป๊บนึงนะวันนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเป็นตังเมเพราะว่าวันนี้เพราะว่าพิธีกรมีหลายคนค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะตังเมจะมาบอกเคล็ดลับความสวยแบบง่ายมากและราคาประหยัดแถมใช้งานได้จริงหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมผิวถึงไม่มีออร่าเลยแต่งหน้าไม่ติดแต่ยังไงก็หลุดก็ลอกนะคะผิวหน้าหมองค้ำเนี่ยเป็นกันทุกคนตังเมก็เป็นค่ะวันนี้นะคะตังเมก็จะมาทำสูตรผิวใสออร่าสวยแบบดาราราคาประหยัดด้วยค่ะไปดูกันค่ะเตรียมไว้แล้วนะคะน้ำผึ้งที่สกัดจากป่าหิมะไม่น่าใช่อันนี้นะคะต้องไปเอามาจากทั่วไปเลยนะคะที่มีขายแล้วก็นี่ค่ะเป็นน้ำตาลเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าตังเมได้สูตรนี้มาจากใครตังเมได้มาจากโซเซียมาเมดนั่นเองเขาเป็นดาราฮอลลีวูดที่น่าใสมากค่ะเริ่มเลยนะคะตังเมจะใช้น้ำผึ้งนะคะขออนุญาตตักน้ำผึ้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราใช้ช้อนกันดีกว่าพอเราได้น้ำผึ้งแล้วต้องไม่ขอใส่น้ำตาลนะคะอันนี้เพื่อนๆก็คือจะสามารถใส่ได้ตามใจชอบอยากได้เม็ดสักครับเยอะก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าไม่อยากได้เยอะเท่าไหร่ก็ใส่2ช้อนเหมือนตังเมได้นะคะนี่ตังเมก็จะข้นไม่แนะนำให้ทำทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าทำทุกวันเนี่ยผิวหน้าเราก็จะบางได้นะคะให้แบบว่าสักอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละ2ครั้งเวลาที่หน้าเราเนี่ยเจอมลพิษมลภาวะจากการเดินทางจากรถจากขึ้นเรือบางคนโอ้โหตะลุยแดนมหัศจรรย์มากในกรุงเทพเรานะคะพอเขาได้ที่แล้วเราก็ง่ำไม่ใช่ เราต้องโอ้กลิ่นหอมมากเดี๋ยวต้องไปจะเทสกับข้อมือให้ดูนะคะว่าทำยังไงนะนี่ได้แบบนี้นะคะก็เอามาทาที่หน้าได้เลยแล้วก็วนเขาก็จะมีเท็กเจอร์ที่แบบว่าเหนียวเหนียวจากน้ำผึ้งน้ำตาลเนี่ยก็คือแบบสครับได้แต่อย่าแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าเราแรงมากเนี่ยเขาก็จะบาดผิวหน้าเราได้ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยเกิดการอักเสบเราทิ้งไว้ 1-2 นาทีแล้วก็ค่อยล้างออกได้เลยนะคะน้ำตาลเนี่ยจะเป็นการที่เราสครับหน้าให้เซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเนี่ยหลุดออกไปแล้วก็จะได้เซลล์ผิวที่ใหม่ขึ้นมาแทนนะคะส่วนน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะช่วยให้หน้าชุ่มชื้นใครที่มีปัญหาหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดนี่เลยน้ำผึ้งก็เลยมีอีกหนึ่งสูตรค่ะสูตรจาก Scarlett นะคะเป็นโทนเนอร์ข้อสำคัญเลยนะคะเป็นอะไรวันนี้ติดอ่านจังวะแป๊บนึงนะ1-2-3โทนเนอร์นะคะเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมไปนู่นไปนี่ขึ้นรถลงเรือมาทั้งวันแล้วเนี่ยหน้าเราได้รับมลพิษพอเรากลับบ้านมาเราล้างหน้าหน้าเราอยากสะอาดไม่เพียงพอนะคะเราเลยต้องช่วยโทนเนอร์เสริมเข้าไปเพื่อให้หน้าเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและสูตรนี้นะคะหาได้ง่ายมากเอ๊แต่ไม่บอกนะว่าต้องไปใช้ยี่ห้ออะไรก่อนยังไม่เข้านะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากและคิดไม่ถึงว่าเจ้าตัวเนี้ยจะทำได้นะคะใช้สำลีนะคะชุบลงไปอะทำให้เปียกทั้งแผ่นมันก็จะยิ่งดีกับผิวหน้าเราแล้วก็แปะไปบนหน้าเราได้เลยแบบนี้ปึ๊บเราก็จะได้แบบนี้นะคะเขาก็จะแบบว่าเย็นๆเนาะสบายอะสบายผิวมากฉันรักเขาแล้วก็จะไปนอนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทิ้งไว้แค่10นาทีก็พอน้ำส้มเนี่ยเขาเป็นกรดไม่งั้นเขาจะกัดหน้าเราได้ค่ะทีนี้ก็สามารถลงสกินแคร์ตัวต่อไปได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างใครที่มีรูขุมขนกว้างเขาจะช่วยให้กระชับรูขุมขนบนหน้าเราเนี่ยให้เล็กขึ้นให้ตื้นขึ้นแบบนี้ค่ะตังเมมีทริคเล็กๆนะคะหลังจากที่ตังเมล้างหน้าทุกครั้งเนี่ยตังเมจะใช้ทิชชู่สะอาดเพราะเราหยิบมาใหม่ทุกวันถ้าเราใช้ผ้าขนหนูเนี่ยก็จะมีการแบบหมักหมมเราเช็ดผมเช็ดอะไรทุกวันทุกวันทำให้หน้าเราเป็นสิวได้แนะนำว่าให้ใช้ทิชชู่เช็ดหน้านะคะและนี่นะคะก็เป็นสูตรที่คัดสรรแล้วมาให้เป็นอย่างดีค่ะ2สูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรสครับน้ำตาลหรือว่าแอปเปิ้ลกับน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะเพื่อนๆทางบ้านนะคะอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านนะคะเพราะว่ามันง่ายมากลองทำดูนะคะว่ามันเห็นผลได้จริงๆไม่จกตานะพูดเลย อย่าลืมนะคะติดตามตังเมในรายการเยาวภาด้วยว่า EP ต่อไปเนี่ยตังเมจะเข็นขุดสูตรอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายและเจอกันนะคะ バックボードは TV